คู่นี้ชกกันในพิกัด120ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้าครับทางด้านของขออภัยครับมาเฟืองโชคทวีครับเมื่อช่วงเช้านี่มาสอบไปเกินไปนี่ 2.9 ปอนด์นะครับแต่เมื่อช่างจริงนี่ลดลงมาได้ตามพิกัด120ปอนด์พอดีส่วนทางด้านมาเฟืองเล็กต่อภาคินนะครับก็มาสอบไปครับก็เกินไปอยู่ 1.3 ปอนด์และเมื่อช่างจริงนี่เกินไปอยู่ 0.1 ปอนด์ครับแต่ก็สามารถลดลงมาได้ตกลงตามพิกัด120ปอนด์พอดี3ฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่ครับโชคทวีสิทธิ์สจ.ต้อมครับก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนฤทธิกายแก้วสำริดครับแล้วก็แพ้คะแนนให้กับยอดสยามสจ.วิชิต8ริ้วไฟล่าสุดครับ16มิถุนายนที่ผ่านมาที่เวทีมวยราชดำเนินแห่งนี้ครับชนะคะแนน1โขงเจียมเกียรติสมบัตินะครับส่วนทางด้านของมะเฟืองเล็กต่อภาคินครับแพ้ให้กับสกุลชัยเล็กเอ็กซิลิคอนยิมนะครับแล้วก็มาแพ้ให้กับเพชรวินิจสกิตติชัยนะครับไฟล่าสุดครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับก็แจ้งเกิดด้วยการเอาชนะสิงห์พรชัยสสริญญาไปนะครับนี่ครับคุณวิทยาและ 40,000 ครับขึ้นถอดมงคลให้ดูครับกรรมการไพฑูรย์กลบกลางครับเป็นผู้ห้ามบนเวทีเฟืองเล็กนี่ก็อุ้ยดูครับแม่เกี่ยวเข้าไปครับดูมุมนี้นี่รูปร่างก็ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันสักเท่าไหร่ครับแต่ความหนานี่ดูไปที่โชคทวีนะครับโอ้พยายามเข้าไปครับต่อยหมัด 1-2 ครับมาเฟืองเล็กโชคทวีก็หวดด้วยแข้งขวาคืนมาครับเข้าวงในกันครับตีไปได้2ดอกแล้วครับโชคทวีเอาคืนได้ไหมยังครับแต่งตัวอยู่ครับหาจังหวะหลักเหลี่ยมไล่แขนกันครับจังตีได้ครับมาเฟืองเล็กมาว่ากันต่อครับคนละทีครับแล้วก็มาเฟืองเล็กนี่แกมีหมัดครับดูหัวไหล่ครับต้องระวังครับต้องสวมหมวกกันน็อกครับเตะไปลูกนี้ก็ยังบังไว้ได้ครับต่างคนต่างบังกันไว้ได้ครับหมัดกับแข้งใครจะอยู่ใครจะไปแน่จะมีนับมีน็อกหรือเปล่าทางแข้งขวาไปสายคืนมาขวาไปอีกทีหนึ่งโอ้โหเอาแล้วครับสงครามแข้งแล้วครับตอนนี้ยิงหมัด 1-2 โอ้ด้วยแข้งขวาคืนมาลูกนี้เข้าสวยครับแต่มะเฟืองเล็กก็แก้ได้ทันควันครับด้วยหมัด 1-2 แล้วเข่า2ดอกโชคทวีพยายามจะเกี่ยวครับแต่ไม่ล้มครับมะเฟืองเล็กขยับเดินเข้าหาต่อแหมคิดไปชกไปครับทั้งคู่แหมจะพยายามแต่ไม่โดนครับจังหวะสุดท้ายแหมมนโทนั่งแท่นแล้วครับอย่างนี้สถานการณ์ต้องบอกว่า2ยกแรกนี่โชคทวีได้เปรียบ 3-2 นะครับแต่พอหมด3ยกนี่ราคามาเสมอทางด้านของโชคทวีครับกลับมาสูสีกันอีกครั้งนึงครับมาว่ากันเลยครับยกที่4 3ยกนั้นลืมไปซะเหลือ2ยกเท่านั้นแหละครับใครจะอยู่ใครจะไปอ้าวแข้งกับแข้งสับนะครับกรรมการไพฑูรย์เร่งนะครับเร่งเกมใครแม่นกว่ากันครับแข้งใครจะดีกว่ากันใครจะบังอาวุธของคู่ต่อสู้ได้ยังบังได้ครับเอาได้ไหมแม่ยังบังได้เหมือนกันครับมาเฟืองเล็กซ้ายลูกนี้แม่หวยซ้าย
ซ้ายอีกทีนึงแม่พยายามต่อยขวาขวาต่อยขวาบังไว้ได้ครับแม่ชิงจังหวะกันแล้วครับตอนนี้เฟืองเล็กมีหมัดครับแต่โชคทวีบอกไม่เป็นอะไรซ้ายแม่เอาแล้วครับโอ้โหนี่แหละครับเกี่ยวล้มลงไปอีกครั้งนึงครับแม่เอาแล้วครับมาเฟืองเล็กต้องเร่งแล้วครับวางแข้งขวาไปอีกดอกนึงซ้ายคืนมายังบังไว้ได้หยับครับนี่แหละครับจังหวะโต้ครับบังแล้วโต้ครับเก็บอาวุธไว้ได้ครับโชคทวีอ่องเข้าในแล้วครับนี่แหละครับอย่างนี้ยังมีลุ้นยังมีลุ้นหยับครับซ้ายต่อยซ้ายเตะซ้ายอ้าวโดนเกี่ยวล้มลงไปครับมาเฟืองเล็กต้องรีบลุกครับหมดยกที่4ครับโอ้โหทำได้ดีครับทางด้านมาเฟืองเล็กตอนนี้ครับพลิกกลับมาได้เปรียบ 3-2 เลยครับตอนนี้ครับมีอัดฉีดย้ายกับทางด้านโชคทวี 20,000 บาทครับชิงดำครับยกนี้มาดูกันครับ3นาทีสุดท้ายใครจะได้รับการชูมือครับแต่โชคทวีนี่ได้กำลังใจนิดหน่อยครับถ้าชนะนี่รับไปนอนเนาะนอกจากค่าตัว 20,000 บาทครับได้รับการฉีดยาจากแฟนมวยบนล็อกครับเก็บอาวุธไว้ได้ครับมาเฟือเล็กเตะลูกนี้อ้าวมาไม่ยอมมันแล้วครับใครพลาดนี่เป็นถึงกับม้วนเสือกลับบ้านได้เลยครับอย่าพลาดกันแล้วกันครับชิงจังหวะกันแล้วครับตอนนี้ทั้งคู่ก็มั่นใจนะครับเริ่มผ่อนเกมครับเตะลูกนี้ไปก็ยังเก็บอาวุธไว้ได้ครับโชคทวีแม่ต่างคนก็มั่นใจแล้วครับตอนนี้เพราะถ้าพลาดขึ้นมาสักจังหวะหนึ่งนี่มีสิทธิ์ไปได้ง่ายๆครับเอานายครับอ้าวมาเราดูครับโชคทวีล็อกลูกนี้หันไปมองที่มุมครับดูครับมั่นใจทั้งคู่ครับอยู่ที่กรรมการชุมพลอินตยศครับกรรมการร้อยเอกสมบูรณ์ประภาวงศ์และกรรมการธนดลอยู่เบิกนะครับไปทางไหนครับไปที่กรรมการธนดลท่านแรกครับแล้วก็ไปที่ท่านสุดท้ายครับมาทางด้านโชคทวีสิทธิ์สจต้อมนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนมะเฟืองเล็กต่อพาคินไปครับก็สนุกนะครับคู่นี้สำหรับคะแนนนะครับกรรมการชุมพลอินตยศกรรมการสมบูรณ์ประภาวงศ์และกรรมการธนดลอยู่เบิกครับให้ทางด้านโชคทวีสิทธิ์สจต้อมครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนมะเฟืองเล็กต่อพาคินไปด้วยคะแนน49-48ทั้ง3เสียงนะครับ